จะไปมองไหมความเจ็บปวดจะไปมองมองก็ไม่เห็นเห็นก็เห็นแค่ขาอมองก็เห็นแค่ขาแค่หัวเข่าปวดปวดแต่ความเจ็บปวดมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้คือจะหายนี่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 แค่นี้ก็หายแล้วนี่หายว่าจริงไหมล่ะเบา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 ไม่ต้องเกรงเห็นไหมเห็นไหมนี่ถามว่าเห็นไหมโทษเอ๊บนี่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 มันเกี่ยวอะไรกับหัวเข่าไม่รู้รู้จักว่ามันหายกันอะไรกันหายยังครับหายแล้วเหลืออีกหายอยู่นิดเดียวอยู่ตรงไหนที่มันเหลือก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้เหรออืมตรงนี้ดูสิมันจะไปตามมือลุงออกความเจ็บปวดมันจะตามมันจะตามนิ้วมือลุงออกไปอยู่นี่ก็ได้แล้วมันอยู่ฝั่งนี้ดูสิจริงหรือเปล่านะมันอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยดูฝั่งจะหายนะฝั่งขวาจะหายนะครับเพราะมันอยู่ฝั่งนี้นะมันอยู่ฝั่งนี้หมดแหละน่านะถามว่าหายจริงไหมฝั่งนู้นหายจริงไหมนั่นนะจริงนะหายจริงไหมฝั่งขวาหายอยู่นิดนึงอยู่จุดไหนนิดนึงนิดนี้จริงแล้วอ้าวทำไปดูจะหายทำไปนะอยู่ที่นี่ต่างหากดูดูจะหายครับปุ๊บหายแล้วครับดูสิหายจริงก็ฝั่งนู้นจริงอยู่แต่เหลือนิดหนึ่งนิดเดียวอยู่จุดไหนนิดเดียวอยู่ข้างล่างข้างบนตรงข้างบนอยู่ตรงนี้บนตรงนี้เหรอมาโทรดูดูดูหายใจครับหายใจไว้ครับดูหมดไหมเข่าขวาขยับเองเข่าขวาหมดไหมจะเนี่ยเหลืออยู่นิดนึงยังเหลืออยู่เหรอลองเคาะเองสิป๊อกป๊อกเองเอาอุ้งมือเคาะปวดอยู่เนี่ยนึงอ่ะจุดนี้เหรอละไปนี่ยังเจ็บปวดโตกันมาจากขนาดไหนไปกันหมดเวลานี้หมดไม้ครับขยับเองปวดอยู่นิดนึงยังมีอีกอ่ะไอ้ตรงเนี้ยทุบดีไหมเอาค้อนปอนมาทุบดีไหมเอาว่ะไม่เอานะดูสิอะไรขนาดกันหนาฮึคนไหวไหมนั่นเนี่ยโอ้หน้าเบี้ยวเลยนะจะเป็นคนที่อดทนหน่อยดูมันนะเนาะนี่จะอดทนเด็กๆเนี่ยต่อไปจะได้เจริญเนาะเ
ายใจด้วยไม่มากครับไปแล้วครับนี่ไงเอ้านี่อีกก็เกินไปแล้วทีนี้แล้วไปเต็มขนาดอย่าดูสิยังมีอยู่ก็เกินไปแล้วยังมีอยู่ปวดอยู่ตรงจุดเดิมอ่ะเอางี้ดีกว่ามันดีขึ้นเยอะไหมนี่ดีกว่าเยอะอยู่ปานกลางได้แค่ปานกลางปานกลางแค่ 50% เลยตอนนี้หายไปจังนานแล้วเด็กตัวนี้หายช้าดีมากปวดอีกติดนิดนึงไอ้ตรงจุดเดิมตรงเนี้ยอยู่อีกนิดนึงเมื่อกี้เจ็บมากไหมเมื่อกี้เจ็บอยู่จะทนไหวไหมเนี่ยไหวไม่ไหวแล้วไว้คราวหน้าดีกว่ามั้งไว้คราวหน้าดีกว่ามั้งฮะไว้ครั้งต่อไปคราวหน้าแปลว่าครั้งต่อไปจะเจ็บทรมานคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สิหายไปกี่เปอร์เซ็นต์หายไป20%หายไป20ทั้งหมดมี10นิ้วหายไปกี่นิ้วทั้งหมดใน20หายไป2นิ้วหายไปแค่2นิ้วเองอ่ะโอ้หายน้อยจังนะพอไหวอยู่หายไปกี่นิ้วหายไปอีกหายไปแค่5 นิ้วนะกี่เปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์6% ได้ไงหายไปแต่5 นิ้วแปลว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นแปลว่าคิดเลขเปอร์เซ็นต์ยังไม่เป็นเนาะหายไป5 นิ้วคิดเปอร์เซ็นต์ก็คือครึ่งนึงก็50%จำนวนเต็มก็10หายไป5ก็แปลว่าครึ่งนึงใช่ไหมล่ะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์100%
ายไปก็ 50% วิธีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เป็นเอาตัวเลข100คำนวณตัวตั้งการพิจารณาเอาคอยดูอ่านหนังสือจะดีจำหนังสือจะแม่นครับโอ้ความเจ็บปวดมันมั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเรียนหนังสือถึงไม่ไปไหนความเจ็บปวดมีตัวเรียนหนังสือมันก็ไม่ได้มันเข้าไม่เข้าอ่ะให้เวลาผ่านไปสักนิดนึงจะไปเนี่ยไปบังคับมันมากนะให้ธรรมชาติมันช่วยวันสองวันก็จะหายปวดนะครับดีไหมดีไหมครับแล้วจะเรียนหนังสือดีด้วยเปิดเทอมนี้เนาะหายใจว่าอ่ะตอบคำถามสุดท้ายถามว่าเบาหัวไหมครับเบานานละตัวเนี่ยตัวเรียนหนังสือดีแหละเบาหัวเมื่อเบาหัวแล้วทีนี้ก็จะหายให้เวลาผ่านไปสักครึ่งวันโอเคนะครับเราวิ่งเล่นตามปกติอย่าชนเล่นได้แต่อย่าชนเขาว่าเล่นกับชนมันต่างกันแค่ไหนเช่นผู้ใหญ่บอกให้หยุดเขาต้องหยุดถ้าเราไม่หยุดแปลว่าเด็กชนโอเคนะคำว่าชนกับคำว่าเล่นมันต่างกันที่หยุดเป็นได้ถ้าหยุดได้แปลว่าไม่ชนโอเคนะจบนะฮะเอา 50% แล้วกันเอาไว้คราวหน้ามาเจอกันอีกถ้ามันจะมีจะเชื่อมันจะหายไปอัดปั๊มนิ้วมือปึ๊กใส่เข้าไปปึ๊กด้วยปั๊บน่ะเอาละจบโอเคไปจบละ